แม้นกฎหมายลูกยังไม่ออกแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญบอกไว้ชัดว่าอำนาจสตง.ก็คือดูแลบริหารจัดการความสมดุลของเงินคงคลังและงบประมาณแผ่นดินให้เหมาะสมแต่ถ้ามีเหตุปัจจัยทำให้เงินคงคลังและงบประมาณแผ่นดินไม่เหมาะสมด้วยกระบวนการและบุคคลใดๆสตง.มีสิทธิ์จะยึดและอายัดไว้ก่อนได้แล้วจึงไต่สวนเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เลยไปกระจอกนะลูกไปใหญ่ๆเลยละไปเพื่อให้เขาช่วยไม่ใช่ตัดท่อน้ำเลี้ยงเลยล่ะยึดสมบัติมันไว้ก่อนทำให้เรามั่นใจว่าสู้แล้วได้ตังคืนแน่พี่น้องชาวนาเอ๋ยอย่างนี้สู้ไม่เป็นสู้ไม่เป็นเราต้องปิดเส้นทางการไหลของเงินมันให้หมดนะคุณสุเทพก็ทำไปนะบ่อนทำลายเสถียรภาพของเงินของสถานะทางเศรษฐกิจของตระกูลชินก็ทำไปเพราะเมื่อวานเขาก็บอกว่าผมก็ทำส่วนของผมหลวงปู่ก็ทำส่วนของหลวงปู่ในส่วนที่หลวงปู่เห็นว่ามันจะไปทำให้กระบวนการทั้งสองฝ่ายมันงวดเข้ามางวดเข้ามาแบ่งงานกันทำนะฮะอันนี้คือสิ่งที่หลวงปู่รับที่จะทำกับพี่น้องชาวนาอัยการทำอะไรอัยการก็ฟ้องศาลปกครองศาลปกครองมีอำนาจในการที่จะเรียกคุณปูคุณกิติรัตน์หรือว่านายกรองรัฐมนตรีช่วยหรือว่าปลัดกระทรวงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยเข้ามาตกลงเข้ามาเจรจาแล้วก็มาให้ชาวนาได้พบเห็นหน้าชาวนาเขาจะได้สบายใจว่าได้คุยแล้วนะได้พูดแล้วนะไอ้คนข้างหน้าที่คุยด้วยเนี่ยมันคนขี้โกงเราอย่างไรแล้วก็เป็นคำสั่งของศาลที่จะสามารถหยุดยึดและอายัดทรัพย์สินของเจ้าทุกข์หรือคู่กรณีตามความจำเป็นที่เราร้องขอได้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งเราไม่ไว้ใจสตง.ทั้งหมดไม่ไว้ใจเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าอำนาจเมื่อไม่มีกฎหมายลูกอำนาจล้วนๆเพียวๆของรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำให้สตง.ทำงานได้เต็มที่ก็ต้องพึ่งศาลปกครองเลยเป็นที่มาว่าคนถามหลวงปู่นักหนาว่าทำไมต้องไปฟ้องศาลปกครองก็ฟ้องเพราะอำนาจของศาลปกครองผูกพันไปทุกองค์กรที่เป็นข้าราชการและนักการเมืองที่ทำการปกครองบ้านเมืองแบบทุจริตจะอ้างว่าทุจริตโดยบริสุทธิ์ใจอะไรก็ตามทีเถอะแต่อำนาจของศาลปกครองสั่งการได้เราไม่ไว้ใจสตง.เห็นว่าวันพุธปรืนนี้อัยการจะฟ้องใช่ไหมวันนี้อัยการมาบอกว่าจะฟ้องได้จะฟ้องแล้วก็เราก็วางใจได้ว่าเงินไม่ไปไหนแน่ต้องอยู่ในแผ่นดินไทยเพื่อได้แจกจ่ายให้พี่น้องชาวนาขั้นต่อไปเราก็จะทำเรื่องขอให้อัยการขออำนาจศาลสั่งอายัดทรัพย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องทีนี้แหละซีแงแก่และปูจ๋าเอ๋ยไม่มีไปไหนแล้วฟ้องศาลแพ่งก็ยังไม่ได้นะลูกฟ้องศาลอาญาก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ฟ้องศาลปกครองเนี่ยใช่เลยชัดเลยมึงทำผิดกระบวนการปกครองบ้านเมืองทุจริตทางนโยบายสามารถสั่งได้อันนี้คือสิ่งที่หลวงปู่ทำหลายคนสงสัยว่าทำไมฟ้องเยอะแยะวุ่นวายสับสนเลยเป็นที่มาว่าวันนี้ในพลตำรวจรองผู้บัญชาการหาว่าหลวงปู่ไปอารวาสฟาดงวงฟาดงาก็ฟาดใส่หัวสติปัญญามารดาบิดาคุณท่านนั่นแหละเพราะว่าอันจำเป็นต้องทำนะจ๊ะเพราะนี่มันเป็นหน้าที่เป็นเรื่องที่ก็คุณไม่ทำฉันก็ต้องทำอ่ะคุณไม่ทำฉันก็ต้องทำดีไม่ดีอาจจะพาพี่น้องลูกหลานไปหาท่านผู้บัญชาการภาคหนึ่งกล่าวทุกข์ร้องโทษฟ้องร้องกล่าวทุกข์แจ้งความกับผู้บัญชาการภาคหนึ่งว่าไอ้โกตีที่มันยกพลมาถล่มเราเมื่อ
เมื่อหลายวันก่อนที่แยกหลักสี่น่ะจับหรือยังจับหรือยังปล่อยให้มันลอยนวลอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวก่อนคอยเช็คบินที่หลังนะฮะโปรดติดตามตอนต่อไปก็บอกแล้วว่าหลวงปู่ถนัดเรื่องดาบนั้นคืนสนองมากเลยไม่ต้องห่วงลูกนะฮะไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นความเลวเฉพาะตนห้ามลอกเลียนแบบเตรียมเอาไว้แล้วหรอกใครคบหลวงปู่เนี่ยเขาบอกไอ้คนเนี้ยมันคบมันไม่ได้มันแสบไปยันลำไส้ใหญ่ไส้ติ่งไส้น้อยแล้วก็ว่าเนี่ยเพราะอะไรหลวงปู่รู้ว่าจะทำยังไงจะแก้ปัญหาอย่างไรจะพูดจะคุยแบบไหนที่เราไม่เสียเปรียบแล้วได้ชัยชนะแล้วรู้ว่าเราจะเดินอย่างไรใช้หมากตัวไหนเล่นกับเกมนี้และกระดานนี้จะล้มหรือว่าจะรุกแบบไหนเหตุผลก็เพราะว่าชั่วชีวิตศึกษากับตัวเองมาตลอดสิ่งที่หลวงปู่เรียนรู้จากกรรมฐานหยิบแล้ววางวางแล้ววางดับแล้วเย็นหยิบแล้ววางวางแล้ววางดับแล้วเย็นไม่มีอะไรเลยลูกรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองแจ่มแจ้งตัวเองท่องแท้ในตัวเองก็รู้ทุกเรื่องในโลกและในจักรวาลเอาเรื่องจริงนี่หลวงปู่ไม่ได้พูดเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสเราคือโรคโรคคือเราเราคือธรรมธรรมคือเราธรรมคือตถาคตตถาคตคือโรคและจักรวาลเพราะนั้นการเรียนรู้ศึกษาตัวเองเนี่ยเป็นบทบัญญัติเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราจะรู้ไหมว่ามื้อนี้เราตักข้าวใส่จานเนี่ยเราตักเพราะความอยากหรือเพราะตะกะหรือร่างกายต้องการเพราะไม่รู้จักตัวเองเราจึงตักซะเยอะแยะมากมายสุดท้ายเวลากินก็เหลือเด่นเยอะเพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายต้องการเท่าไหร่แต่ตักไปเพราะความอยากและความโลภตะกุมตะกามตะกะเนี่ยเพราะความไม่รู้จักตัวเองเห็นไหมเพราะไม่รู้จักกำลังของตัวเองเวลาจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็พลาดไปหมดผิดไปหมดทำไปแล้วเดินไปแล้วแบกไปแล้วอุ้ยไม่ไหวเว้ยไม่เอาดีกว่าโยนทิ้งเสียของเปล่าอย่างนี้ทำไมไม่คิดตั้งแต่แรกก่อนจะยกมันมาทำไมไม่คิดก่อนที่จะแบกมันมาแล้วแบกมันมาแล้วเดินไปตั้งหลายก้าวแล้วบอกไม่ไหวแล้วเว้ยโยนทิ้งแล้วไอ้ของที่ทิ้งไม่มีค่าหรือไงไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลยหรือไงทำไมเราจึงทิ้งมันได้เพราะไม่รู้จักกำลังตัวเองไงงั้นหลวงปู่จะไม่เป็นคนแบบนั้นอะไรที่หยิบแสดงว่าเราต้องคิดแล้วว่าเราสามารถเราต้องได้ประโยชน์จากมันมันต้องให้ประโยชน์กับเราและสิ่งแวดล้อมได้จึงจะหยิบถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่เสียเวลาหยิบนี่คือวิธีการคิดแบบรู้จักตัวเองเพราะรู้จักตัวเองหลวงปู่จึงรู้ว่าอะไรควรทำและอะไรที่เราทำได้อะไรไม่ควรทำและอะไรที่เราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่หลวงปู่ไม่ควรทำและทำไม่ได้จะไม่ฝืนทำและจะบอกว่าไม่ทำเพราะทำไม่ได้แต่ถ้าอะไรที่ลงมือกระทำหลวงปู่จะรู้ดีว่าผลสำเร็จมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อลงมือกระทำอย่างน้อยๆการทำทุกอย่างเนี่ยมันดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยมันสร้างทัศนคติในมุมบวกต่อสิ่งที่เราทำมันทำให้เรามีประสบการณ์เปิดกว้างขึ้นในการเรียนรู้และศึกษาและกระทำมันทำให้เราแกร่งกล้าและองอาจงดงามต่อทุกสถานการณ์ที่เราลงไม้ลงมือกระทำและเผชิญต่อมันเพราะสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันคือปัญหาเราทำเรากล้าแสดงว่าเรากำลังเผชิญปัญหาเมื่อเราเผชิญต่อปัญหาแสดงว่าเรากำลังเรียนรู้และศึกษาสั่งสมอบรมประสบการณ์ในการแก้ปัญหางั้นหลวงปู่จึงสนุกมันนะจึงสนุกต่อการได้ทำมีความสุขที่ได้ทำ
และลื่นเลิงบันเทิงอาจหารแก้วกล้าที่จะได้กระทำและได้เผชิญหรือเจอต่อทุกปัญหาหลวงปู่จึงไม่กลัวไม่หวาดผวาไม่สะดุ้งต่อทุกปัญหาที่เกิดมันกลับเป็นการท้าทายเป็นเครื่องในการที่จะปลุกเร้าความรู้ความสามารถจิตวิญญาณสติปัญญาให้ออกมาใช้กับกระบวนการเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ปัญหาให้หมดจดและรอบคอบนี่คือวิถีคิดวิถีชีวิตหลวงปู่จึงเขียนเรื่องชีวิตและการงานเพื่อความเบิกบานทุกครั้งที่การทำงานเกิดขึ้นงานเมื่อเกิดขึ้นกับชีวิตเราต้องมีความรู้สึกเบิกบานสดชื่นแจ่มใสเสมอแต่คราใดที่มีการงานเกิดขึ้นในชีวิตแล้วเรารู้สึกห่อเหี่ยวเปรี้ยไร้เลี่ยวแรงหมดกำลังใจแทบจะขาดใจตายอย่าทำนอนดีกว่าเสียเวลาทำก็เสียสู้ไม่ทำก็ยังคงไว้อย่างนั้นวันข้างหน้ามีแรงแล้วมาทำเขาจึงมีคำกล่าวว่าช้าช้าได้พระสองเล่มงามแต่ในสถานการณ์มุมกลับบางครั้งช้าช้าก็เสียพระสองเล่งงามเหมือนกันถ้าไม่มีปัญญาเห็นทุกอย่างต้องใช้สติปัญญาหมดลงศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่สุดยอดเพราะอะไรเพราะเป็นศาสนาที่สอนให้ใช้ปัญญาจำไว้ว่าถ้ามีคนเขาถามลูกหลานว่าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระศาสนาพุทธสอนอะไรสอนให้มีปัญญาเพราะมีปัญญาจึงเห็นทุกข์เพราะมีปัญญาจึงรู้เหตุเกิดทุกข์เพราะมีปัญญาจึงรู้ทางดับทุกข์และเพราะมีปัญญาจึงรู้ข้อปฏิบัติเพื่อให้ทุกข์นั้นดับนั่นคือคำสอนสูงสุดของศาสนาเองคำว่าพุทธะแปลว่ารู้ตื่นและเบิกบานพวกท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าพุทธบริษัทจำกัดจ๋าจำกัดโวยนี่นะพุทธบริษัทที่มีความจำกัดทางสติปัญญายังไม่ได้ชื่อว่าพุทธบริษัทหรอกยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทที่ไม่มีความจำกัดทางสติปัญญาจึงจะสมควรเรียกขานขนานนามตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทผู้ยิ่งใหญ่เป็นพุทธมามกะผู้ยืนยงคงอยู่คู่สามโลกนี้ได้หรอกนั่นแหละคือพุทธมามกะถ้ากราบใดที่เรายังมีคำว่าโง่เสียงโง่ไม่รู้แล้วโง่บ่อยๆอย่าใช้คำว่าพุทธบริษัทให้อายสามโลกเขายังใช้ไม่ได้หรอกพุทธบริษัทนี่แปลว่าบริษัทที่รู้มากตื่นมากมีปัญญามากชีวิตเบิกบานไม่เป็นทาสไม่อยู่ในอำนาจการคอนโทรลและควบคุมของสิ่งใดๆนั่นแหละเขาเรียกว่าพุทธบริษัททั้งหมดนี่แหละคือคำจำกัดความคำถามที่ถามว่าเมื่อวานทำไมหลวงปู่จึงชื่อว่าพุทธอิสระเมื่อวานถามวันนี้เมื่อวานไม่มีอารมณ์ตอบวันนี้มีอารมณ์ตอบว่าทำไมถึงชื่อว่าพุทธอิสระเพราะเป็นพุทธบริษัทไงคนที่เป็นพุทธบริษัทที่ไม่มีข้อจำกัดควรจะเรียกว่าอิสระทั้งนั้นแหละแต่คนที่เป็นพุทธบริษัทที่มีข้อจำกัดไม่ควรใช้นิมิตนามเรียกขานตัวเองว่าอิสระได้เลยต้องตกเป็นทาสตลอดกาลทั้งชาติทุกชาติไปต้องพัฒนาต้องพัฒนาเรื่อยๆหลวงปู่ไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวันเดือนสองเดือนปีสองปีชาติสองชาติที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความอิสระใช้เวลามาหลายภพหลายชาติในการที่จะสั่งสมอบรมสติปัญญาพวกเราก็สามารถพัฒนาได้สั่งสมไปได้สั่งสมยังไง 1. สุตมยปัญญาฟัง 2. จินตมยปัญญาคิด 3. ภาวนามยปัญญาใครเขาบอกว่านั่งท่องสำหรับหลวงปู่ขอแปลว่าทำเสียทีฟังคิดทำฟังคิดทำ
ไม่ใช่นั่งท่องนั่งอ่านนั่งเรียนแต่ลงมือทำเสียทีวันนี้เราจึงมาทำไงทำการปลดปล่อย